เพื่อนๆนะฮะ FC อินบ็อกซ์มาบางคนก็โทรมานะฮะบอกว่าโอ้ยเป็นเกษตรกรตอนไหนเนี่ยสวัสดีครับวันนี้วันที่14เมษายนวันครอบครัวฮะ63นะวันนี้ก็ต่อเนื่องฮะโครงการ 5,000 บาทฮะอยู่ได้ทั้งเดือนฮะพออยู่พอกินฮะขึ้นชื่อคลิปว่า AI ตักกะตักกะห่วยฮะของกระทรวงการเพื่อนๆนะฮะ FC inbox มาบางคนก็โทรมานะบอกว่าโอ้ยเป็นเกษตรกรตอนไหนเนี่ยบางคนก็เป็นนักศึกษานะอายุ 3-40 แล้วยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยฮะโอ้ยโดนด่าซะมั่งโดนด่าแล้วล่ะตอนนี้ทั้งประเทศนะคืออ้างว่า AI แต่ว่าไม่อัปเดตไงเอ้าลืมอะไรเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้สวมหน้ากากหรือมีแก้วเดี๋ยวเข้าไปเอาหน้ากากก่อนเดี๋ยวเขาไม่ขายให้จะไปซื้อข้าวนะฮะลืมนานๆออกจากบ้านทีฮะเอ้ยเข้าบ้านก่อนเมื่อวานนะมีอาหารพิเศษนะเป็นพวกสลัดผักนะก็ดีฮะถ่ายท้องดีฮะกินแล้วก็ทำให้สุขภาพดีฮะถ่ายง่ายฮะนี่ผู้ว่าบอกใครออกจากบ้านนะไม่สวมหน้ากากนะโดน 2,000 วันนี้คงไปร้านเดิมนะเจ๊พรทิพย์นะห่างจากบ้านผม100เมตรนะอ่ะพูดถึง AI ก่อนนะผมว่าปัญหามันเยอะอย่างนี้นะกระทรวงการคลังจะไม่ทบทวนบ้างเลยเหรอผมว่านะโปรแกรมเมอร์นะที่เป็นผู้สร้าง AI ขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีการกั่นกองหน่อยนะเช่นถ้าสถานภาพเนี่ยเป็นเกษตรกรตั้งเมื่อ10-20บางคน 4-50 ปีที่แล้วนะฮะตอนนี้ก็อายุจะ60แล้วอย่างพี่กรกฎเนี่ยอดีตฐานพานเนี่ยมีสถานภาพเป็นเกษตรกรนะผมงงอยู่ไหนแกบอกแกไม่มีที่สักแปลงไม่ได้ฮะโดนปฏิเสธนะฮะอดีตฐานพานนะฮะอาชีพนักเขียนเมื่อวานก็ขอร้องให้ผมช่วยแชร์ให้หน่อยหนังสือแกจะขายหนังสือเดี๋ยววันนี้ผมจะลองดูฮะแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นคนขายหวยฮะ FC ฮะขายหวยรัฐบาลมาตลอดนะฮะไม่ได้ฮะอ้างว่าเป็นเกษตรกรเหมือนกันนะฮะ หัวฟัดหัวเวียงใหญ่เลยฮะ ปิดหวังฮะแทนที่จะได้คะแนนนะเสียคะแนนครับงานนี้ นะฮะกระทรวงการคลังทำเรื่องฮะ หางานให้ลุงตู่แก้อยู่เรื่อยเลยซะอย่างนั้นเนี่ยนะส่วนลูกของพี่กรกฎนะฮะลูกชายอายุ30กว่าแล้วฮะยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่เลยฮะสวัสดีครับนี่ไปไหนแล้วอ๋อรถเข้าบ้าน
าถึงแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ครับร้านเจ๊พรทิพย์ฮะกินอะไรดีวันนี้ดูเมนูอีกมีหมูกรอบด้วยหมูกรอบหมดพอดีหมดพอดีเลยเอาอะไรดีวะนี่ซอย6นะตามสั่งฮันแนวตั้งชื่อร้านโจโจมากเลยนะเอาอะไรดีวะเหมือนเดิมดีกว่ามั้งเหมือนเดิมดีกว่ากะเพราหมูชิ้นฮะกะเพราหมูชิ้นจ้าไข่เจียวมีหลายคิวก็นั่งคุยไปเรื่อยๆด้านหลังนี่ตรงนี้เป็นซุ้มเนาะเครื่องดื่มนะน้ำปั่นทั้งหลายแหล่วันนี้มีการสัมภาษณ์นะช่วงบ่ายนะรายการจับเข่าคุยกันนะสัมภาษณ์เพื่อนคนหนึ่งฮะ F4 เปิดร้านแบบธุรกิจพวกอะไรกอล์ฟอะนะกอล์ฟขับอะไรเงี้ยที่สนามกอล์ฟนี่สนามกอล์ฟก็ต้องปิดไงถูกไหมพอสนามกอล์ฟปิดไอ้ร้านค้าจะอยู่ได้ก็ต้องปิดแต่ว่าไอ้ AI เนี่ย AI กระทรวงการคลังบอกว่าสถานภาพคือเป็นเจ้าของกิจการสังงันอดนะเดี๋ยววันนี้จะสัมภาษณ์นะนะให้แกไปเตรียมตัวเลยอยู่ที่ร้านเลยนะที่สนามกอล์ฟเพื่อนๆที่ผิดหวังฮะไปนั่งตรงนู้นดีกว่านั่งโต๊ะหินนอนเพื่อนๆที่ผิดหวังแล้วก็ยังไม่ได้เงินเยียวยานะฮะจะร่วมรายการก็เชิญนะรับอีกคนเดียวฮะนะก็มี4คนก็ได้เนาะรวมผมเป็น4คนรับเพิ่มอีก2คนได้ฮะผู้ที่จะร่วมรายการนะฮะก็รายการจับเข่าคุยกันนะมาปรับทุกข์กันนะใครที่ยังไม่ได้เงิน 5,000 บาทนะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยฮะเดี๋ยวผมจะเชิญเข้าร่วมรายการบ่ายโมงตรงวันนี้ทางเพจผู้กองผู้เข้มนี่แหละครับก็อยากแกสะท้อนปัญหาให้กับกระทรวงการคลังนะฮะได้รู้ว่า AI ของท่านน่ะมีปัญหาจริงแล้วไม่สมควรจะเรียกว่า AI ด้วยนะฮะเพราะ AI มึงผิดพลาดเยอะชิบหายเลยเยอะเกินนะมึงใส่ฟิลเตอร์แก่เคยเป็นเกษตรกรเมื่อ 4-50 ปีก่อนเนี่ยมึงไม่ใส่ฟิลเตอร์ตัวที่2ก็คือจำนวนปีด้วยนะนักศึกษาเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินอายุ25นี่แล้ว30กว่าแล้วมึงยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะเกษตรกรก็เหมือนกันนะฮะคนพ่อแม่จะลงทะเบียนเกษตรกรมีลูกเนี่ยตอนนั้น 30-40 ปีแล้วนะฮะตอนนี้จะเกษียณอยู่แล้วนะที่สักแปลงหนึ่งก็ไม่มียังเป็นเกษตรกรอยู่เลยฮะดูเหมือนว่ากระทรวงการคลังนี่จะตะแบงเนี่ยตะแบงเกินแล้วมันก็เกิดข้อเปรียบเทียบนะประเทศนู้นประเทศนี้ให้เท่านั้นเท่านี้นะในขณะที่ประเทศของเราเนี่ยมันมีปัญหามีช่องโหว่ไงคือแทนที่จะยอมรับความผิดพลาดนะปรับปรุงแก้ไขด้านตะแบงอีกอ่ะจะมีการเปิดอุทธรณ์อีกอ่ะ คือชุดความคิดเนี่ยมึงต้องโยนทิ้งได้แล้วอ่ะ มึงจะทำไมเนี่ย มึงจะทำอีกไปเพื่ออะไร งง เอ้ย นี่ฮะคุณนาวาล่ามานะฮะเรียนจบปอตีทำงานแล้ว AI ยังบอกเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะฮะเนี่ยช่วยก็ต้องช่วยตัวนี้ต้องช่วยวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยรออุทธรณ์ก่อนรออีกอาทิตย์หน้าคืออดตายก่อน
นะลูกเต้าไม่มีจะกินเนี่ยทำไงอ่ะมันเป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าต้องรีบช่วยบัตรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยรออุทธรณ์รอนู่นนี่นั่นไม่ได้นะไม่ได้เลยฮะลุงตู่ต้องรีบลงมาดูด่วนเลยฮะกระทรวงการคลังทำผิดพลาดเยอะฮะใหญ่หลวงด้วยฮะเสียคะแนนจมเลยนะถ้าเงินไม่พอเนี่ยก็นี่ไงนะทำไมไม่ช่วยคนที่อยู่ในระบบเสียภาษีก่อนนะฮะเขาเสียภาษีอยู่นะฮะถูกไหมฮะก็ใส่ฟิลเตอร์เอาคนเสียภาษีมึงได้เงินก่อนนะมันจะได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับประชาชนนะใครที่เสียภาษีก่อนก็ได้รับการดูแลก่อนอะไรประมาณนี้นะใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่า SME บริษัทห้างร้านเจ้าของกิจการมึงรวยแล้วมึงไม่ใช่นะตอนนี้กระทบทุกคนนะ กระทบหมดแล้วฮะนะไม่มีใครไม่กระทบหรอกฮะนะเอาละฮะก็วันนี้ก็อยู่ในเป็นวันที่4แล้วนะที่ผมอะไรต้องการพิสูจน์ว่าเงิน 5,000 เนี่ยอยู่ได้จริงทั้งเดือนจริงๆก็ไม่อาจจะไม่ต้องพิสูจน์แต่จะทำให้ดูนะฮะ 5,000 เนี่ยอยู่ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะพิษณุโลกยังไงก็อยู่ได้แน่นอนชัวร์ๆนะฮะ อยู่ได้ฮะกินวันไม่ถึง100ฮะเดือนนึงก็ 3,000 ไม่เกินนี้ฮะ 3,000 2,000 นะไอ้คนที่อ้างว่าอ้าวแล้วค่าเช่าบ้านนะค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตทำไงค่าไฟกับค่าเน็ตนี่รัฐบาลรับผิดชอบนะฮะจ่ายให้นะฮะคือชาวบ้านไม่ต้องจ่ายนะแต่ก็มีเงื่อนไขนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะฮะก็ให้พออยู่ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเหมือนเดิมเพราะว่ามันเกิดวิกฤตระดับโลกขนาดนี้ก็ต้องเข้าใจอ่ะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะฮะเอาแค่พออยู่ได้ก็พอแล้วมั้งใช่ไหมส่วนสถาบันการเงินนะฮะก็ลดต้นไม่คิดต้นไม่คิดดอกเลยนะฮะยืดพักชำระหนี้ไปเลยฮะ6เดือนนะฮะบางธนาคารก็6เดือนเลยทั้งต้นทั้งดอกยังไม่ต้องจ่ายนะฮะแล้วก็อีก6เดือนหลังนี่ก็คิดแต่ดอกอย่างเดียวต้นยังไม่ต้องส่งอะไรเงี้ยก็มีนะก็ช่วยเหลือได้เยอะนะเพราะนั้นคนที่อ้างหนี้สินนี่ก็อาจจะเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ารัฐบาลน่าจะมาดูมากกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยที่มันมาขูดรีดนะพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยนะมันคงไม่ยอมอยู่แล้วว่าเอ้ยพักชำระหนี้6เดือนเนี่ยมันไม่ยอมแน่นอนนะรัฐบาลต้องมาดูตรงนี้มากกว่าถูกไหมฮะจัดกรรมการจัดกำลังพลที่มาส่วนหนึ่งเลยให้ดูแลกำกับดูแลปราบปรามนะปราบปรามหนี้นอกระบบเจ้าหนี้นอกระบบเลยตรงนี้จะเข้าท่ากว่าได้ใจคนเยอะเลยนะปิดท้ายครับกระทรวงการคลังนะฮะ AI ของคุณเนี่ยห่วยชิบหายเลยคนห่วยบอกได้เลยนะฮะถ้าไม่โยนทิ้งก็จะโดนด่าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีผลทางการเมืองด้วยนะฮะลุงตู่แล้วก็ทีมฝ่ายเสียนะฮะนักคิดต่างๆเนี่ยนะทั้งเศรษฐกิจการเมืองนะสังคมเนี่ยต้องปรับกระบวนยุทธ์นะปรับวิธีการของกระทรวงการคลังนะด่วนนะฮะโดยด่วนเลยนะชาวบ้านเดือดร้อนจริงครับสำหรับช่วงนี้แค่นี้ครับพบกันบ่ายโมงรายการจับเข่าคุยกันครับสวัสดีครับมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธาน
ที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล